รู้หมือไล่เอ้ยรู้หรือไล่เอ้ยรู้หรือไม่เอ้ยถูกแล้ว Do you know that there are many words in English that have French origins? As you may already know, that the modern English language derived from many different language groups, including Latin, Germanic, French, and some others. According to Wikipedia.That's why it doesn't always make sense. So today, let's take a look at some of the words we use in English that are actually French. วันนี้เราจะมาดูคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษใช้เป็นปกติทั่วไปเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสจ้าทับศัพท์เลยอ่ะ restaurant ร้านอาหารภัตตาคารนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันไม่อ่านว่า I love that Thai restaurant. Genre, genre, genre. Genre. ชนิดประเภทพวก style ใช้โดยเฉพาะกับหนังดนตรีหนังสือหรืออะไรที่เป็นพวกศิลปะนะคะ I like the movies in a romantic genre. Bouquet. หรือถ้าเป็นใน British English อาจจะออกเสียงว่า bouquet ได้ทั้งสองแบบช่อดอกไม้ Wow that bouquet is so beautiful cliché คำที่แบบโอ้โหใช้บ่อยแบบฟังแล้วฟังอีกใช้ซ้ำซักซากฟังจนเบื่อหูแล้วหรืออาจจะเป็นสำนวนที่ได้ยินจนแบบไปหมดแล้ว That line in a drama is so cliche อันนี้ทุกคนน่าจะพอเดาได้แน่เลยเพราะว่าในภาษาไทยเราก็เอาคำนี้มาใช้เลยเหมือนกัน Boutique ร้านขนาดเล็กๆที่ขายพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับของแฟชั่นต่างๆ She loves to visit that fashion boutique every Saturday Fiancé คู่มั่นใช้ได้กับทั้งคู่มั่นที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะI would like you to meet my fiance, Mr. Teddy. Entrepreneur. ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบวิสาหกิจ She has become an entrepreneur as she decided to start a business last year. Deja vu เห็นภาพซ้ำหรอรู้สึกเหมือนอันเนี้ยเคยเห็นมาแล้วเหมือนมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะคำในภาษาฝรั่งเศสมันจะมีขีดๆแบบนี้แล้วก็อีกหลายภาษาในยุโรปเนี่ยก็จะมีแบบนี้เลยค่ะลักษณะคล้ายๆกัน When we were sitting in the park this morning I had a feeling of deja vu Oh you think this is it ยังมีพาร์ท2ต่อนะคะเดี๋ยวไปตัดวิดีโอก่อนนะรอแป๊บนึงถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ If you like this video, please click like, share, and subscribe. Merci beaucoup. Au revoir. Je learn French. And that's it for today.